ธอไม่เหมาะกับเขาหรอกเธอน่ะเหมาะกับฉันกว่าถ้าเมื่อไรเขาทำเธอเสียใจก็พร้อม stand by รอเธอตรงนี้ไม่เป็นไรมีสติให้มากขึ้นนะครับอธิบายให้น้อยลงรู้เท่าที่สบายใจเงียบเพื่อปล่อยผ่านอย่าเหนื่อยเพราะคนอื่นครับแล้วก็อย่าไปใส่ใจกับทุกเรื่องที่เราได้ยินชีวิตเนี่ยไม่ว่าคุณจะเจอความล้มเหลวอะไรมาก็ตามไม่ว่าคุณจะถูกกระทำไม่แฟร์อะไรในชีวิตก็ตามสิ่งหนึ่งที่ผมอยากทุกคนเป็นเลยก็คือคุณต้องเป็นคนที่ยืนหยัดและสง่างามทุกครั้งที่คุณหายใจทุกครั้งที่อยู่ต่อหน้าผู้คนทุกครั้งที่คุณว่าไงคะคนสวยเราควรชมตัวเองว่าสวยบ่อยๆนะคะเพราะว่าถ้าเรารอให้คนอื่นมาชมเราอาจจะไม่มีวันได้ยินมันเลยก็ได้ค่ะคนที่หายหัวในวันที่กูมีปัญหาก็ไม่มีสิทธิ์มาเสนอหน้าจ้ะในวันที่กูสำเร็จEvery single day, every time I pray, I've been